คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเขมรพระนครหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณครับสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาผ่านสิ่งก่อสร้างรวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสิ่งก่อสร้างนั้นๆสถาปัตยกรรมถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ความนึกคิดความเชื่อรวมถึงอุดมการณ์ของผู้สร้างสรรค์บางทีจึงสื่อถึงอำนาจและความชอบธรรมของผู้สร้างสรรค์อำนาจที่ได้หลอมรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้คนให้ไปในทางที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการอำนาจที่แสดงถึงความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของผู้สร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ทั้งสวยงามอลังการพิสดารและลึกลับเรื่องราวของกลุ่มคนในยุคโบราณที่ล้ำหน้าทางวิศวกรรมเรื่องราวของอำนาจและความเชื่อที่สถาปนาสิ่งก่อสร้างเชิงสัญลักษณ์เรื่องราวของอาณาจักรที่เป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแห่งเทพเจ้าเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ที่หลอมรวมความเชื่อเหล่านั้นเข้ากับสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ชัยวรมันที่2ยโสวรมันที่1สุริยวรมันที่1สุริยวรมันที่2ชัยวรมันที่7หริหราลัยเทวราชาพนมบาเคงพนมกุเลนเขาพระสุเมนยโสธรปุระปราสาทบันทายสีนครวัดนครธมปราสาทบายนและนี่คือเรื่องราวเขมรพระนครหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณมาฟังกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวของเขมรพระนครเราควรต้องไปทำความรู้จักกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบแผ่นดินใหญ่กันก่อนครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจความเป็นมาของเขมรพระนครมากขึ้นก่อนที่เขมรพระนครจะผงาดขึ้นมานั้นดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็มีอารยธรรมและอาณาจักรโบราณอยู่ก่อนแล้วโดยอารยธรรมเหล่านั้นมักเกิดขึ้นตามลุ่มแม่น้ำที่สำคัญของภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นในแถบแม่น้ำกาลาดานที่ได้ก่อเกิดอารยธรรมของอารกันหรือยะไข่ขึ้นมาแม่น้ำอิระวดีซึ่งมีอารยธรรมของพวกพยูตั้งอยู่แม่น้ำสาละวินก็ได้ก่อเกิดอารยธรรมของมอญขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็มีการพบร่องรอยของอาณาจักรโบราณอย่างทวารวดีและข้ามไปในแถบแม่น้ำโขงบริเวณกัมพูชาลาวภาคอีสานของไทยและเวียดนามตอนใต้ก็ได้เกิดอาณาจักรโบราณขึ้นมาเช่นกันคืออาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละโดยอาณาจักรฟูนันกับอาณาจักรเจนละที่ว่านี้แหละครับคือต้นกำเนิดของเขมรพระนครโดยฟูนันที่ว่านั้นเป็นอาณาจักรที่มีศูนย์กลางอำนาจว่ากันว่าอยู่ที่เมืองออกแก้วซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งถือได้ว่าเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าที่สำคัญของแถบนี้ในยุคโบราณเลยละครับเมื่อศูนย์กลางอำนาจเป็นเมืองท่าที่สำคัญการค้าจึงเฟื่องฟูและสามารถกระตุ้นให้คนในอาณาจักรผลิตพืชผลมากยิ่งขึ้นจนระบบการทำงานเริ่มมีความสลับซับซ้อนฟูนันจึงเจริญเติบโตมั่งคั่งอย่างรวดเร็วจนหลุดพ้นจากความเป็นชนเผ่ากลายไปเป็นรัฐและอาณาจักรในที่สุดแต่ก็ไม่ใช่อาณาจักรที่ใหญ่โตอะไรมากมายเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าที่รับการค้าจากต่างแดนเข้ามาและอีกด้านหนึ่งก็เป็นเมืองท่าที่รับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมจากต่างแดนเข้ามาด้วยโดยวัฒนธรรมที่เข้ามาผสานและทรงอิทธิพลต่อฟูนันมากที่สุดคือวัฒนธรรมอินเดียความเป็นอินเดียได้หลั่งไหลเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของฟูนันไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องฮินดูและพุทธการใช้ภาษาสันสกฤตสถาปัตยกรรมแบบอินเดียพระพุทธรูปแบบอินเดียคำลงท้ายเรียกกษัตริย์ว่าวรมันรวมถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลและเขาพระสุเมนแต่แล้วหลังจากยุคของฟูนันก็เกิดความไม่สงบเจอทั้งศึกภายในบ้างศึกภายนอกบ้างจนอาณาจักรได้แตกซอยออกเป็น2 ส่วนคือเจนละบกและเจนละน้ำแน่นอนครับว่าความเป็นฟูนันได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ความเป็นเจนละแต่ทว่าทั้งเจนละบกและเจนละน้ำก็ไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทั้งสองเจนละก็ต่างมีแว่นแคว้นที่ไม่ได้ยอมสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์องค์เดียวซ้ำร้ายไปกว่านั้นในเวลาต่อมาชวาได้มีแพลนในการขยายอาณาจักรของตนเองโดยมีการรุกรานตีเอาตังเกียแล้วตีเอาอันนำใต้ซึ่งมีการบรรยายลักษณะของชาวชวาที่มารุกรานได้น่าสะพรึงกลัวสุดๆเลยล่ะครับว่าพวกนี้เป็นพวกมนุษย์กินคนมีชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารที่น่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากศพมนุษย์พวกนี้มันดุร้ายผอมและดำน่ากลัวจากจารึกโพนครและแล้วชวาก็ได้รุกรานพร้อมครอบครองเจนละในที่สุดเจ
จละได้ถูกชวาปกครองไปพักใหญ่ๆจนกระทั่งได้มีเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งมาจากชวาโดยเจ้าชายองค์นี้ว่ากันว่ามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์ในแถบเจละซึ่งเจ้าชายองค์นี้นี่แหละครับที่เป็นผู้มาปลดแอกรวบรวมดินแดนและแว่นแคว้นในแถบเจละให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมประกาศอิสรภาพจากชวาและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ที่มีนามว่าชัยวรมันที่2และนี่คือปฐมบทของอาณาจักรเขมรยุคพระนครครับชัยวรมันที่2มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดินแดนแถบเจละและอาจมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเชื้อพระวงศ์ด้วยเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในแถบเจละทำให้สายสกุลของชัยวรมันที่2ต้องหลบหนีไปยังชวาแต่แล้วในที่สุดชัยวรมันที่2ก็ได้หวนกลับมายังเจละอีกครั้งในคศ800ซึ่งเป็นช่วงกาลียุคที่ถูกปกครองโดยชวาอีกทั้งแว่นแคว้นต่างๆยังรบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ชัยวรมันที่2ก็ได้กระโดดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงนั้นโดยเริ่มสร้างกองกำลังและตั้งตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์โดยอ้างสายเลือดเชื้อพระวงศ์ของตนเองพร้อมสร้างแว่นแคว้นหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางอำนาจของตนเองที่เมืองอินทราปุระจนก่อเกิดเป็นอาณาจักรเขมรที่มั่นคงขึ้นมาและในช่วงเวลาที่อยู่ในอินทราปุระนี่แหละครับชัยวรมันที่2ก็ได้พบกับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อศิวะไกรวันซึ่งจะกลายเป็นผู้ติดตามชัยวรมันที่2ไปทุกคนทุกแห่งและเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อแบบใหม่ขึ้นซึ่งจะทรงอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ไปอีกยาวนานความเชื่อที่ว่าคือเทวราชานั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเทวราชาเราควรวกกลับมาถึงเรื่องราวการรวบรวมดินแดนของชัยวรมันที่2กันก่อนเมื่อสร้างศูนย์กลางอำนาจที่เมืองอินทราปุระได้แล้วชัยวรมันที่2ก็ได้พยายามตีรวบเอาแว่นแคว้นต่างๆเข้ามาอยู่ในอาณัติของตนเองและเมื่ออาณาจักรและเขตอำนาจเริ่มใหญ่โตขึ้นก็มีการย้ายศูนย์กลางอำนาจใหม่โดยไปที่บริเวณตำบลร่อรวยและสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาชื่อว่าหริหราลัยหลังจากที่สร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่หริหราลัยแล้วดินแดนที่เป็นแว่นแคว้นซึ่งแต่ก่อนแตกแยกรบพุ่งกันก็เริ่มถูกกำราบให้มาอยู่ภายใต้การปกครองของชัยวรมันที่2แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าดินแดนต่างๆส่วนใหญ่ที่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของชัยวรมันที่2นั้นแค่เพียงเพราะว่ากลัวพวกชวาแต่กลับไม่ได้ยอมรับชัยวรมันที่2เป็นกษัตริย์หรือเจ้าเหนือหัวของตนเองจริงๆเพราะดินแดนเหล่านี้ก็ต่างมีกษัตริย์ปกครองอยู่ก่อนแล้วชัยวรมันจึงคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอย่างไรให้ผู้คนในดินแดนต่างๆยอมรับตนเองในฐานะกษัตริย์ศิวะไกรวันจึงได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาง่ายนิดเดียวเองท่านก็สร้างตัวของท่านเองให้เหนือกว่ากษัตริย์ทั้งปวงซะสิโดยการเปลี่ยนตัวของท่านจากกษัตริย์ธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นเสมือนเทพเจ้าดังนั้นจึงได้เกิดแนวคิดที่เอาอำนาจของกษัตริย์ไปผูกกับความศักดิ์สิทธิ์แบบฮินดูและแล้วพิธีกรรมการสร้างกษัตริย์ให้กลายเป็นเทพเจ้าก็ได้เริ่มขึ้นโดยใช้ความเชื่อเรื่องศูนย์กลางอำนาจของฮินดูคือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นใจกลางของจักรวาลโดยมีการจำลองเขาพระสุเมนโดยใช้ยอดเขาพนมกุเลนในการทำพิธีกรรมพิธีกรรมที่ว่านี้เป็นการที่พราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับเทพเจ้าซึ่งเน้นไปที่พระศิวะจะเป็นผู้มอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากเทพเจ้าให้กับกษัตริย์ซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นหลายท่านคงจะเดาออกว่ามันคือศิวลึงนั่นเองครับดังนั้นศิวลึงจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกกษัตริย์อย่างชัยวรมันที่2เข้ากับเทพเจ้าสถานะของชัยวรมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่กษัตริย์ท้องถิ่นต๊อกต๋อยทั่วไปแต่ได้กลายเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงที่ได้ผูกพระราชอำนาจเข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าก่อกำเนิดเป็นเทวราชาขึ้นมาในที่สุดหลังจากที่ได้สร้างสถานะของกษัตริย์ให้กลายเป็นเทพเจ้าแล้วชัยวรมันที่2ก็ได้นำศิวลึงกลับไปที่หริหราลัยแล้วประกาศอิสรภาพจากชวาพร้อมขับไล่พวกชวาออกไปจากดินแดนชัยวรมันที่2ครองราชอยู่ถึง48ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่แนวคิดเทวราชาได้เริ่มซึมซาบเข้ากับอาณาจักรจนสามารถถ่ายทอดสู่กษัตริย์องค์ต่อมาจนกระทั่งมาถึงในสมัยของยะโสวรมันที่1ซึ่งได้วางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงจากหริหราลัยไปที่อื่นแล้วในที่สุดก็ได้ตัดสินใจสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นมาซะเลยโดยที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างพนมกุเลนและโตนเลสาบซึ่งยะโสวรมันที่1ได้เล็งเห็นครับว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เหมาะสมเพราะหากไปตั้งเมืองใกล้โตนเลสาบมากเกินไปช่วงฤดูน้ำหลากที่น้ำจะไหลจากพนมกุเลนลงสู่โตนเลสาบจะทำให้น้ำท่วมเมืองได้แต่หากตั้งเมืองออกห่างจากโตนเลสาบมาอีกหน่อยเมืองก็จะรอดพ้นจากน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้
ส่วนเรื่องปัญหาว่าจะไม่มีน้ำใช้เพราะอยู่ห่างจากโตเลสาบก็ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีกักเก็บน้ำขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นวิศวกรรมที่ค่อนข้างล้ำหน้าสุดๆในสมัยนั้นเลยล่ะครับโดยเทคโนโลยีที่ว่าคือบารายนั่นเองยโสวรมันที่1ได้สั่งให้สร้างบารายซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดมหึมาขึ้นมาในเมืองหลวงใหม่เพื่อแก้ปัญหาขาดน้ำอีกทั้งยังไม่ลืมถึงการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ยกสถานะของกษัตริย์ตั้งแต่ยุคชัยวรมันที่2โดยการนำศิวลึงมาที่เมืองหลวงใหม่นี้ด้วยพร้อมกับสร้างเมืองล้อมรอบเนินเขาที่ชื่อว่าพนมบาเคงซึ่งเป็นการจำลองให้พนมบาเคงเป็นเขาพระสุเมนนั่นเองโดยเขาพระสุเมนที่ว่านี้เป็นความเชื่อของทั้งพุทธฮินดูและเชนครับโดยศาสนาเหล่านี้ต่างมีความเชื่อว่าที่เราอาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลโดยลักษณะของจักรวาล นั้นจะแบ่งเป็นทิศ4ทิศซึ่งแต่ละทิศจะมีมหาทวีปทั้ง4ตั้งอยู่ซึ่งที่ที่มนุษย์อาศัยจะเรียกว่าชมพูทวีปโดยเป็นทวีปที่อยู่ทางทิศใต้อีกทั้งในแต่ละทิศยังมีมหาสมุทรทั้ง4ล้อมรอบผนวกกับมีภูเขาซึ่งเรียกว่ากำแพงจักรวาล ล้อมรอบทิศทั้ง4เช่นกันและใจกลางของทั้งมหาทวีปมหาสมุทรและกำแพงจักรวาล นั้นก็คือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสวรรค์และที่อยู่อาศัยของเทพเจ้านั่นเองครับดังนั้นเมืองหลวงแห่งใหม่ของยโสวรมันที่1จึงเป็นเหมือนการย่อจักรวาลตามความเชื่อของฮินดูขึ้นมาโดยมีพนมบาเคงเปรียบเหมือนกับเขาพระสุเมนและมีแม่น้ำเสียมเรียบไหลผ่านอยู่รอบๆเมืองเปรียบเป็นมหาสมุทรทั้ง4และตัวของยโสวรมันที่1ก็ได้ประทับอยู่ณศูนย์กลางของจักรวาลแบบเทพเจ้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นต้นกำเนิดของเมืองที่ชื่อว่ายะโสธรปุระซึ่งจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจของเขมรยุคพระนครนั่นเองครับเมื่อยะโสวรมันที่1ได้สร้างเมืองยะโสธรปุระขึ้นมาแล้วก็เกิดติดลมครับเสพติดการก่อสร้างขึ้นมาโดยสั่งให้มีการก่อสร้างวิหารบนภูเขาทุกลูกที่อยู่ใกล้เมืองหลวงซึ่งที่ขึ้นชื่อสุดๆก็คือเขาพระวิหารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมระดับ A ที่สร้างบนเขารูปสามเหลี่ยมยื่นออกมาจากพนมดงเร็กหลังยุคของยโสวรมันที่1ค่านิยมการก่อสร้างวิหารใหญ่โตก็เริ่มบูมขึ้นในกษัตริย์รุ่นต่อๆมาและรูปแบบของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมก็เริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าภายในราชสำนักก็มีการแย่งชิงอำนาจกันซึ่งนับได้ว่าเขมรพระนครเป็นยุคที่ราชสำนักมีการนองเลือดกันหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวครับถึงขนาดทำให้กษัตริย์องค์หนึ่งคือชัยวรมันที่4ถึงกับทนความตึงเครียดในราชสำนักไม่ไหวทำการย้ายเมืองหลวงไปบริเวณที่เรียกว่าเกาะแกแต่พอย้ายเมืองหลวงมาแล้วรุ่นลูกของชัยวรมันที่4อย่างหันษาวรมันที่2ก็ยังไม่พ้นจากการถูกยึดอำนาจครับโดยราเชนทรวรมันที่2ได้เตะหันษาวรมันที่2ตกจากบัลลังก์ไปแล้วย้ายเมืองหลวงกลับไปที่ยะโสธรปุระอีกครั้งจนมาถึงรุ่นลูกของราเชนทรวรมันที่2คือชัยวรมันที่5ซึ่งการเมืองภายในเริ่มสงบลงความบ้าการก่อสร้างและการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมเขมรจึงกลับมาอีกครั้งจนทำให้ยุคนี้กลายเป็นยุคทองของวิทยาการเขมรเลยทีเดียวโดยผลงานที่สำคัญของยุคนี้ก็คือปราสาทบันทายสีโดยปราสาทบันทายสีนั้นไม่ใช่ความคิดของกษัตริย์แต่กลับเป็นความคิดของพราหมณ์ที่ได้ขออนุญาตกษัตริย์ในการสร้างปราสาทเพื่อบูชาพระศิวะทำให้ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างของกษัตริย์ตั้งแต่ขนาดปราสาทที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆของกษัตริย์มีการใช้หินทรายสีชมพูในการก่อสร้างรวมถึงการแกะสลักหินซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของศิลปกรรมเขมรจนทำให้แม้ปราสาทบันทายสีจะเป็นปราสาทที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่กลับถูกยกให้เป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดในบรรดาปราสาทและวิหารของเขมรยุคพระนครเลยทีเดียวครับหลังจากยุคชัยวรมันที่5ก็เป็นยุคของอุทัยทิตยวรมันที่1แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเมื่อมีเจ้าชายจากต่างแดนสันนิษฐานว่าจากอาณาจักรตามพรลิงได้เดินทางมาที่ยะโสธรปุระแล้วอ้างว่าข้ามีสายเลือดของราชวงศ์เขมรที่ถูกต้องที่สุดดังนั้นบัลลังก์จะต้องเป็นของข้าสิว่าแล้วเจ้าชายองค์นี้ก็ทำการล้างบางราชวงศ์เก่าจนหมดสิ้นแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าสุริยะวรมันที่1ในยุคของสุริยะวรมันที่1ก็ยังถือว่าเป็นยุคที่มีโปรเจกต์การก่อสร้างที่ใหญ่โตไม่แพ้ยุคก่อนๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทพิมานอากาศและปราสาทตาแก้วอีกทั้งสุริยะวรมันที่1ยังมีความแตกต่างจากกษัตริย์องค์ก่อนๆเพราะมีความทะเยอทะยานในการขยายอำนาจของเขมรออกไปโดยการทำสงครามซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
สามารถยึดครองตามพอลิงมลายูทวารวดีและลากยาวไปถึงมอญเลยทีเดียวแต่จากการบ้าสงครามของสุริยะวรมันที่1นี่แหละครับทำให้ในยุคต่อๆมาอาณาจักรเขมรต้องวุ่นอยู่กับปัญหาการปราบกบฏและการรักษาอาณาเขตอำนาจของตนเองเอาไว้อีกทั้งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นมาคืออาณาจักรผู้กามทำให้กษัตริย์เขมรต้องทำสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนและผู้คนกับกษัตริย์ผู้กามอย่างกษัตริย์อโนรัฏฐามังช่อและกษัตริย์คันชิตอยู่บ่อยครั้งรวมถึงอาณาจักรจามปาก็เริ่มขยายอำนาจและเข้ามารุกรานเขมรพระนครแต่ถึงแม้บ้านเมืองจะเกิดสงครามและความไม่สงบแต่โปรเจกต์การก่อสร้างก็ไม่ได้ชะงักเลยล่ะครับในสมัยของอุทัยทิตยวรมันที่2ก็ได้มีการสร้างปราสาทบาปวนขึ้นมาเพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของเทวราชาเอาไว้และมีการนำเสวลึงทองคำมาไว้ในตัวปราสาทอีกด้วยแต่การเกิดกบฏการทำสงครามกับผู้กามและจามปารวมถึงการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักทำให้เขมรพระนครเริ่มอ่อนแอลงความไม่มั่นคงภายในได้เกิดขึ้นเกิดการจลาจลและความวุ่นวายภายในอยู่กว่า30ปีกษัตริย์หลายองค์ไม่สามารถจัดการความยุ่งยากที่เกิดขึ้นได้เลยจนกระทั่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เสนอตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกูจัดการเองว่าแล้วก็ทำการเตะกษัตริย์อย่างธรณินทรวรมันที่1ตกจากบัลลังก์พร้อมล้างบางราชวงศ์จนเฮี้ยนเตียนแล้วทำการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ในค.ศ.1113นามว่าสุริยะวรมันที่2โดยสุริยะวรมันที่2นี่แหละครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่เรืองอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์เขมรสุริยะวรมันที่2ได้เรืองอำนาจขึ้นมาพร้อมกับความโชคดีครับเมื่อกษัตริย์อินทรวรมันที่2ของจามปาและกษัตริย์คันชิตของผู้กามได้สวรรคตไปทำให้สุริยะวรมันที่2ได้โอกาสขยายอำนาจของเขมรออกไปอีกครั้งโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกจนสามารถยึดจามปาซึ่งเป็นเสี้ยนหนามมาอย่างยาวนานได้ในที่สุดไม่เพียงแค่นั้นโปรเจกต์การก่อสร้างของสุริยะวรมันที่2นั้นก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการสุดๆไปเลยล่ะครับเพราะสุริยะวรมันที่2ได้สั่งให้เกณฑ์แรงงานคนจำนวนมหาศาลมาสร้างปราสาทที่ในเวลาต่อมานั้นกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเขมรพระนครรวมถึงเป็นเทวสถานและศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่ทุกท่านรู้จักกันดีในชื่อนครวัดนครวัดนั้นได้สร้างขึ้นโดยจำลองจักรวาลของฮินดูเหมือนกับการสร้างยะโสธรปุระของยะโสวรมันที่1โดยลักษณะของนครวัดจะมีปรางทั้งหมด5ปรางโดยทั้ง4มุมจะมีปราง1ปรางตั้งอยู่ส่วนตรงกลางจะเป็นปรางที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทุกท่านคงจะอ๋อในทันทีว่าปรางตรงกลางเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุนั่นเองนอกจากนั้นรอบๆนครวัดยังมีสายน้ำล้อมรอบเปรียบเสมือนมหาสมุทรทั้ง4รวมถึงยังมีทางเดินขนาดยาวที่เชื่อมไปสู่ประตูและระเบียงของปรางต่างๆซึ่งการเดินเข้าไปสู่ปรางตรงกลางนั้นจะเป็นการให้ความรู้สึกครับว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ใจกลางของจักรวาลอีกทั้งนครวัดยังเป็นปราสาทที่มีความแตกต่างจากปราสาทอื่นๆของเขมรพระนครนั่นคือนครวัดเป็นปราสาทที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและนครวัดไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะแต่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระวิษณุจากลักษณะที่ผมเล่ามานั้นเราสามารถกล่าวได้ว่านครวัดถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อในการบูชาพระวิษณุของสุริยะวรมันที่2ซึ่งลัทธิการบูชาพระวิษณุเริ่มบูมขึ้นในอินเดียจนส่งอิทธิพลมาถึงเขมรพระนครในยุคของสุริยะวรมันที่2แต่การบูชาพระศิวะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มีพระวิษณุเข้ามาเป็นคู่แข่งในการตีตลาดด้วยเท่านั้นเองอีกทั้งนครวัดยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระศพของสุริยะวรมันที่2เนื่องจากทิศที่นครวัดหันหน้าไปนั้นคือทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของคนตายทำให้นครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทั้งเทวสถานศาสนสถานและพระราชสุสานนั่นเองครับยุคของสุริยะวรมันที่2ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเขมรพระนครแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้สร้างความอ่อนแอและความเสื่อมให้กับเขมรพระนครเช่นเดียวกันโปรเจกต์การก่อสร้างที่เวอร์วังอลังการได้กลายเป็นพิษร้ายที่กัดเซาะเขมรพระนครเนื่องจากการสร้างสิ่งที่ใหญ่โตอย่างนครวัดต้องใช้ทั้งทรัพยากรและแรงงานคนมหาศาลทำให้เศรษฐกิจภายในของเขมรพระนครตกต่ำลงประชาชนที่เดือดร้อนและลำบากเพราะถูกเกณฑ์แรงงานมาสร้างนครวัดก็พากันก่นด่ากษัตริย์จนรวมตัวกันก่อกบฏขึ้นมาหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวครับ
ซึ่งพอสุริยะวรมันที่2สวรรคตดินแดนที่ตกอยู่ใต้การปกครองอย่างจามปาก็แยกตัวประกาศอิสรภาพและพยายามรุกรานเขมรพระนครอีกครั้งเหมือนสถานการณ์จะวนลูปกลับมาที่เดิมก็คืออาณาจักรอ่อนแอเกิดสงครามภายนอกมีการกบฏขึ้นทั่วอาณาจักรเกิดการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักและก็วนมาที่มีเจ้าชายองค์หนึ่งได้ขึ้นมาขจัดปัญหาทั้งหมดโดยเจ้าชายองค์ที่ว่านี้เป็นผู้ที่มาต่อลมหายใจให้กับเขมรพระนครที่กำลังจะเสื่อมสลายลงเจ้าชายได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ในค.ศ.1181นามว่าชัยวรมันที่7การขึ้นมาของชัยวรมันที่7ได้ทำให้เขมรพระนครกลับมารุ่งเรืองและกลายเป็นมหาอำนาจอีกครั้งมีการปราบกบฏและปราบจามปารวบอำนาจของอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวและว่ากันว่าเขมรในยุคนี้ได้ขยายอำนาจออกไปไกลกว่ายุคของสุริยะวรมันที่2ซะอีกครับอีกทั้งโปรเจกต์การก่อสร้างก็ไม่น้อยหน้ากษัตริย์องค์อื่นๆเช่นเดียวกันจากการเกิดสงครามทิถีนั้นชัยวรมันที่7จึงมีแพลนที่จะสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ไม่มีใครสามารถตีแตกได้โดยเมืองที่ว่านั้นมีคูเมืองขนาดใหญ่ล้อมรอบมีกำแพงที่ก่อด้วยศิลาแรงและมีเนินดินขนาดใหญ่ซ้อนอยู่ด้านในแน่นอนครับเมื่อสร้างเมืองหลวงใหม่ก็ต้องมีการจำลองจักรวาลแบบฮินดูอีกครั้งซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขาพระสุเมนซึ่งอยู่ตรงใจกลางของเมืองและนี่คือต้นกำเนิดของเมืองที่ชื่อว่านครธมซึ่งใจกลางของเมืองมีการจำลองเขาพระสุเมนที่เรารู้จักกันดีในชื่อของปราสาทบายอนโดยปราสาทบายอนนั้นเป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดและให้ความรู้สึกลึกลับและพิศวงมากที่สุดในบรรดาปราสาทของเขมรเลยทีเดียวลักษณะของปราสาทบายอนนั้นจะมียอดปราสาท49ยอดซึ่งแต่ละยอดจะสลักหน้าคนขนาดมหึมาเอาไว้ทั้ง4ด้านซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการวิเคราะห์และคาดเดากับคำถามที่ว่าใบหน้าที่สลักนั้นเป็นใบหน้าของใครกันแน่บ้างก็ว่าเป็นพระพรหมและการแกะสลักพระพรหมส่วนใหญ่นั้นจะแกะเป็นสีหน้าบ้างก็ว่าเป็นพระศิวะเพราะพระศิวะคือสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของเทวราชาบ้างก็ว่าเป็นพระโพธิสัตว์เพราะลักษณะของปราสาทบายอนเหมือนกับเป็นพุทธสถานมากกว่าเป็นเทวสถานบ้างก็ว่าเป็นชัยวรมันที่7เองนั่นแหละที่สั่งให้แกะสลักใบหน้าของตนเองลงบนปราสาทบายอนซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือที่สุดคือเป็นใบหน้าของพระศิวะพระโพธิสัตว์และชัยวรมันที่7รวมกันเพราะใบหน้าบนปราสาทบายอนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเทวราชาบวกพุทธราชาบวกใบหน้าของชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นทั้งเทวราชาและพุทธราชารวมถึงการสร้างใบหน้าทั้ง4ด้านก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงว่าพระราชอำนาจแบบเทวราชาและพุทธราชาของชัยวรมันที่7ได้แผ่ขยายไปทั้ง4ทิศทางนั่นเองนอกจากการสร้างนครธมและปราสาทบายอนแล้วชัยวรมันที่7ก็ได้สร้างปราสาทอีกหลายๆแห่งซึ่งเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่สร้างเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนว่าย่อมเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังโดยสิ่งก่อสร้างที่เด่นๆนอกจากปราสาทบายอนแล้วก็ยังมีปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขันชัยวรมันที่7สวรรคตเมื่อไหร่นั้นไม่มีหลักฐานระบุที่แน่นอนแต่เหตุผลในการสวรรคตนั้นเกิดจากโรคร้ายซึ่งสันนิษฐานครับว่าคือโรคเรื้อนการถูกโรคร้ายกัดกินนี่แหละครับที่ทำให้ชัยวรมันที่7ได้สร้างโรงพยาบาลซึ่งเรียกว่าอโรคยาสารขึ้นทั่วอาณาจักรเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ตนเองพ้นจากความเจ็บปวดได้บ้างซึ่งหลังยุคของชัยวรมันที่7แน่นอนครับว่าเหมือนเกิดเดจาวูความบ้าการก่อสร้างของชัยวรมันที่7ทำให้เขมรพระนครเข้าสู่ยุคเสื่อมอีกครั้งและเป็นความเสื่อมที่ยากจะฟื้นตัวขึ้นมาทำให้มีการถกเถียงกันจนมองภาพของชัยวรมันที่7ได้เป็น2ภาพก็คือเป็นกษัตริย์อัจฉริยะที่ฟื้นอำนาจของเขมรพระนครและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาบ้าการก่อสร้างจนไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตเขมรพระนครได้ตกต่ำลงเรื่อยๆกษัตริย์ในฐานะเทวราชาองค์ต่อมาก็ได้รับความน่าเชื่อถือน้อยลงจนแทบจะหมดความสำคัญลงเพราะมีความเชื่อแบบใหม่เข้ามาแทนที่นั่นคือพุทธศาสนาแบบหินยานหรือเถรวาทการสร้างเทวสถานที่ยิ่งใหญ่ของเขมรพระนครได้เพิ่มอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ตามความเชื่อแบบเทวราชาก็เกิดเป็นความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแต่หลังฉากของความยิ่งใหญ่นั้นคือการเกณฑ์แรงงานในการสร้างสถาปัตยกรรมอันมหึมามากมายซึ่งในปัจจุบันก็ยังสงสัยอยู่ว่าต้องใช้แรงงานคนและทรัพยากรขนาดไหนถึงสามารถเนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ขึ้นมาไ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยครับว่าประชาชนได้ถูกปกครองและล้มตายไปอย่างมหาศาลจากการตอบสนองความยิ่งใหญ่ของเทวราชาซึ่งผู้ที่ได้ผลประโยชน์นั้นมีเพียงราชสำนักทำให้การมาของพุทธศาสนาหินยานซึ่งได้นำเข้ามาจากลังกาผ่านมอญพม่าสุโขทัยจนมาถึงเขมรพระนครได้ส่งผลกระทบและก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อความเชื่อแบบฮินดูและเทวราชาพุทธศาสนาหินยานสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากกว่าฮินดูและเทวราชาซึ่งเน้นเพียงความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์พุทธศาสนาหินยานได้เน้นในความประหยัดไม่สิ้นเปลืองทำให้พุทธศาสนาหินยานนั้นเข้าถึงประชาชนของเขมรโดยปราศจากการต่อต้านพร้อมกับโค่นล้มความเชื่อแบบฮินดูและเทวราชาลงในที่สุดซึ่งกลายเป็นจุดจบทางความเชื่อของเขมรพระนครเมื่อความเชื่อได้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งก่อสร้างที่เคยพากันสร้างสรรค์ก็ได้จบลงเช่นเดียวกันเหลือเพียงร่องรอยความยิ่งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในยุคโบราณที่ผ่านพ้นการเวลามาจนถึงปัจจุบันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเขมรพระนครหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณครับขอบคุณเจ้าของบล็อก Storyteller จากเว็บไซต์ blogdit.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ